าคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรน่ะฮึเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาแข่งสร้างกันแล้วบอกเลยว่าการแข่งสร้างครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนและที่สำคัญนะครับผมจะแอบใช้วิชาเซเลสเซเลสชีตมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์ใครเชียร์ไอ้เทาเขียน1ใครเชียร์ไอ้ลิงเขียน2 Let's go เฮ้ยไหนดูสิใครมาท้าทายวันนี้นายดำขับอะไรนายเดี๋ยวแพ้เช็ดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่มายืนบนเวทีเนี่ยพูดมากปากเหม็นไหนลองพูดเกียกๆๆดิเกียกนี่ถ้าให้กระดูกก็คงใช่อ่ะจะพูดว่าไงล่ะไม่พูดมากดีกว่าเรามาดูโจทย์แรกว้าวอะไรอ่ะสร้างคอกวูเมนอ้าวคอกวูเมนไปละจ้าสร้างคอกวูเมนเดี๋ยวละดิเฮ้ยไม่รู้ว่ากูปิดไมค์แล้วบึ๊บคุณผู้ชมครับไม่ได้แข่งสร้างเอาจริงมานานแล้วบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยด้วยพลังแห่งฮาวูผมจะลงทันมันเองไอ้ลิงมันแค่เบียวเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างให้ดูก่อนว่ามันคืออะไรนะคุณผู้ชมนะดูเน่ดูเน่อะไรก็ตามวันนี้เนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาและใช้บีบีกันมันจะเปลี่ยนทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้กลายเป็นของเรียลลิสติกเว้ยโอ้แค่ชื่อก็แบบโอ้ my god วันเด่นแหละเป็นวันที่ผมเอาจริงที่สุดแล้วคือผมอะแพ้เหรอผมไม่ได้แพ้นะสกิลการสร้างผมเนี่ยระดับรางวัลออสการ์ได้กล่าวว่าพี่โกงผมแต่ไม่เป็นไรผมจะเอาความเก่งของผมเข้าสู้และนี่คือสุดยอดคอกแบนที่ผมสร้างขึ้นมาสุดยอดคอกแบนวูแมนเป็นไงเหมือนแบบนะแล้วเราก็วางปุ่มไว้ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมดูนี่นะโอ้ my god เดี๋ยวผมไม่ได้สร้างจีเลนจะสร้างคอกวูเมนทำไมเป็นจีเลนได้ยังไงเนี่ยโอ้แต่โอ้โหแต่กล้ามแบบใจเกเรเลยว่ะใครมาสร้างอุลาอุตังคอกวูเมนวะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับน้องเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีแล้วเว้ยในการสร้างโอ้โหผมบอกแล้วว่าคุณน่ะไม่มีทางชนะผมในวันนี้คุณมิสเตอร์เลียสโอ้ยรอเบิงรอเบิงเฮ้อรอเบิงดีกว่าต้องเบิงอยู่เด้อหากว่าเธอนั่นเลยโอ้ยฮ่าด้วยความเป็นอัจฉริยะในการสร้างของผมตอนนี้ผมกำลังสร้างบอดี้สูทให้ชีวิตคอกแมนซึ่งบอดี้สูทอันนี้พัฒนามาจากโปรเจกต์ไอรอนแมนโอ้มายก็อดผมบอกเลยว่าเขาจะมีพลังที่เหนือกว่าเยอะกว่าคอกแมนทั่วไปตอนนี้เขากลายเป็นฮีโร่สุดแกร่งปั๊บปั๊บตอนนี้บอกเลยว่านาฬิกาของเรานะครับคุณผู้ชมใกล้จะเซตแล้วเฮ้ยแอบฟังเอ้ยพี่โกชมัดอะไรอะไรอะไรปิดไมค์ครับปิดไมค์ดีเราก็เหลือทำเป็นเข็มนาฬิกาคุณผู้ชมไม่ใช่แล้วเอาสีดำมาเลยเราทำเป็นกี่นาฬิกาดี3นาฬิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิความชื้นปัดขวายิงสว่างผลแตกดีใช้ได้เราไปใช้บีบีกันนะคุณผู้ชมนะโอ้ยนี่สุดที่ก็คอกวูเมนโอ้โหเราไม่อยากเหมือนนะคุณผู้ชมปืนแบบตรงที่แนบเอวนาฬิกาตรงหัวพร้อมหมวกมือควายหลังโซเซ็กซี่นะบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่เหมือนไปมากกว่านี้แล้วคุณผู้ชมนี้เราต้องแบบด้วยความร่วมมือกันทั้ง3คนทำให้เรามีเจ้าหมอนี้ได้ต้องขอบคุณผู้ช่วยในการสร้างผมด้วยนะครับคือเจ้าหมอนโอ้แอมสวัสดีครับมึงใครเนี่ยเอาแล้วบังด้วยป้าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ขออนุญาตไปดูไหนฝั่งนู้นไหนมารีวิวซิว่าสร้างอะไรอ่ะปิดตาก่อนมาเลยครับปิดตาแล้วก็เดินเข้ามาอย่างช้าช้าเลยพบกับผลงานชิ้นโบแดงโอ้โหโบแดงหรือโบเจอร์วะเนี่ยเนี่ยคือแบบผมได้ทำการอัปเกรดครอปวูแมนให้แบบเป็นชุดบอดี้สูทแบบผิวๆแล้วก็มีแบบอาวุธใหม่เป็นอาวุธเพิ่มแบบพลังในการต่อยใช่หรอไม่ใช่อีสุยใสเหรอเคยเห็นอาคายดูป่ะเหม็นเหมือนเลยไม่เหมือนอีสุยใสอ่ะเราคุณผู้ชมว่าเจ้าบอดี้มันสร้างเก่งไหมใครว่าเก่งก็ตบมือตบมือเลยโอ้โหสร้างบอกว่าเองอ่ะไร้สาระดูผมดีกว่าเบ้
และนี่คือจีเลนแอนด์ออคอกวูแมนดาของฟูเมนนี่ไม่เท่าไหร่นะทำไมทำไมมีจีเมนด้วยมันมีจีเลนเพราะว่าผมสร้างขึ้นมาไงแบบว่ามันว่างจัดใช้เวลาสร้างทุกอย่างเสร็จทุกอย่างไวว่างมากไอ้หรอไม่ใช่ก๊อปมาหรอไม่มีฮะสร้างกับมือครับเพื่อนอยู่ไหนอยู่นี่ไงมีอะไรมาเฮ้ยมาเกาตูดทำไมเฮ้ยเขาไม่ได้คันนะเว้ยเดี๋ยวหาคุณผู้ชมว่าแบบเราสร้างสวยเกินไปเราไม่วัดคะแนนความสวยในการสร้างละกันรอบนี้เราให้คะแนนจากมินิเกมละกันแม่เอ็งโก้อะดูดีดีตูดแบ่งไอ้ฟ้ามามินิเกมแรกเล่นของผมก่อนเลยละกันง่ายแต่ไหนมินิเกมบอกให้ว่ามินิเกมแรกเนี่ยอยู่กับทางจีเลนครับหาประตูและเข้าไปอยู่ให้ได้ภายใน5วิเอาเลยนะมึงเจอเหรอเอ้ามึงเจอตั้งนานแล้วอ่ะต้องเข้าไปอยู่ด้วยอะไรใช่เฮ้ยเข้าไปได้เออเข้าแล้วเล่นต่อต้องเกมโหมด Survival ด้วยครับเกมโหมดแล้วครับไหนมินิเกมพวกกระจอกแล้วลองเห็นป่ะเห็นมองด้านหลังป่ะมองด้านหลังอ่ะมันจะมีเรสโตนอยู่แล้วเอออะไรเนี่ยเพราะว่าแบบอาหารจานเสริมครับโอ้โคตรโกงเรามาดูอาหารจานหลักดีกว่าครับเราต้องเข้าทางนี้นี่เข้าทางอะไรอ่ะลืงอ่ะมินิเกมนี้นะง่ายแสนง่ายมากยังไงมินิเกมฝั่งของคอกวูแมนจะบอกเลยว่าในตัวของคอกวูแมนเนี่ยจะมีทหารอยู่ใช่แล้วจะมีทหารคนนึงเนี่ยที่ยิ้มอยู่เว้ยมึงต้องหาให้เจอเกมหมดสูตรแล้วก็เดินไปต่อยๆเขาดูจะมีตัวหนึ่งที่ยิ้มอยู่ได้ใช่เจอไหมมีอะไรแหละจะมีตัวที่ยิ้มอยู่ดูดีดูยังโอ้เบียดเสียดเดี๋ยวจะมีตัวที่ยิ้มอยู่โอ้โดนเบียดเจอไหมเจอไม่เจอเหรอทำไมไม่เจอเจอไปเพื่อนอะไรเนี่ยแล้วไหนล่ะฝั่งของมินิเกมคอกวูแมนโอ้เข้าเลยแล้วกันนะเข้าทางนาฬิกาแล้วกันเว้ยเอก้าขอต้อนรับเข้าสู่มินิเกมของผมและผมกูฟู่ดำเนินรายการเวทีนี้เรียกผมว่าจ่อซีรีส์ได้และยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิจิตอลเซอร์กิตเฮ้ยๆอะไรมึงอธิบายเถอะโอเควิธีการเล่นวิธีเกมนี้นั้นแสนง่ายถ้าคุณสามารถนั่งรถจากตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็เนี่ยก็ง่ายๆก็แค่ไปตามทางที่ลูกศรมันชี้ไปเลยการนั่งรถไปก็ถึงบล็อกเพชรตรงนี้ได้เองก็ชนะแค่นั่งเหรอเกมหมดศูนย์ด้วยแล้วมันก็จะมีสกิลตันเฮ้ยเรายังรอได้เฮ้ยเอ้าอย่าโกงเอ้ยมันยังรอได้ไงวะขึ้นรถอีกคันโอ้ว้าขึ้นเอาโกงเอากูชนหมดเอาพังโอ้เอาถึงเอาก็ถึงทำไมเอ้ยกระจอกอะไรนะโอ้ยให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันว่าของใครอันแรกเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะเรามาเริ่มอันที่2ดีกว่าเว้ยว้าวเหมือนว่ารอบนี้ใครก็ตามที่แบบชนะไปในรอบที่2เนี่ยจะได้ถ้วยรางวัลอันนี้ไปเลยว่ะคุณผู้ชมล่ะใช่อะไรผู้แหบหลังตัวเพื่อนกับเพื่อนอะไรวะพวกเรา2คนคือคนเดียวกันเป็นไรสาระดิแล้วเองเป็นไรล่ะเขินถ้วยรางวัลเอาเขินเคยเขินบ้างเขินหรอเขินยังไงบ้างอ่ะนี่เขินเขินเฮ้ยก้าวเล่าจังว่าพวกปอบอย่ามาเขินถ้วยรางวัลอะไรได้ของผมโจทย์ที่2นะไอ้ฝ้าฟังนะเว้ยอะไรโจทย์2ก็คือเราต้องสร้างพรอมนี่แต่ว่าเป็นร่างชั่วร้ายฮะดาร์กพรอมนี่เหรอใช่แล้วแกทำเป็นหรือเปล่ามันแบบมันจะแบบน่ากลัวน่ากลัวไม่รู้แล้วแต่จะออกแบบได้เลยเอาจริงผมนี่น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากกูหล่อโหหล่อจริงแม่งอ้วกเดี๋ยวขอดูของหน่อยสิว่าเราใช้อะไรในการสร้างผมนี่ดีกูเขินชอบเก็บของดีดีกว่าพร
ผมนี่ที่น่ากลัวใช่ไหมผมว่าเราต้องอย่างแรกเลยต้องออกแบบก่อนอะไรอย่างนี้ฮะเริ่มก็ทำอะไรต่อวะลืมอ๋อๆได้แบ่งเป็น2สีเว้ยป้าผมไม่ได้น่ากลัวป้าพี่นี่แบ่งเป็น2สีว่ะมาพูดมากคุณเพื่อแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้ในเรื่องของบล็อกออฟบัสแล้วก็บล็อกใหม่จากโลกวอร์เดนแล้ววอร์เดนด้วยอ่ะรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันเรียบร้อยผมนี่กับที่ยืนอันสุดมหัศจรรย์ในโลกของดิจิตอลเซอร์คัสใช่ไหมดิจิตอลเซอร์กิตไซคัสมันน้องเขาเขินอ่ะขอเขินด้วยเอาดิกูแข่งเขินกับเขาอ่ะวันนี้กูเขินเอาละเราลองยิงปืนดีกว่าโอ้จะออกไปอะไรนะฮ่าคุณผู้ชมตอนแรกถึงผมจะแพ้ไปแต่ผมบอกคุณผู้ชมแล้ววันนี้ว่าผมมาเอาจริงแล้วตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวพอมมี่แล้วผมจะสร้างใบหน้าของปีศาจขึ้นมาปีศาจที่จะทำลายทุกอย่างนี่คือดาร์กพอมมี่ปีศาจลิงฮ่าโอ้ลีวอลีดิสพอมนี่ดาร์กพอมนี่ดูความสะบับสะบอมดิคุณผู้ชมความเป็นมือความเป็นเท้าความเป็นลิ้นโอ้ยอย่างเท่เลยดูสภาพพอมนี่ตอนนี้แล้วมาดูสภาพผมตอนนี้ผมกล้าเป็นสมองโตฮัลโหลครับฝั่งนู้นคุณสร้างเสร็จหรือยังครับปุ๊บปุ๊บทำอย่างนี้คือเสร็จใช่แล้วเจ้าน้องชายถ้าเสร็จแล้วก็ขอเชิญคนขี้แพ้ตาที่แล้วมาดูของผมก่อนได้เลยครับไหนอะไรโย่เป็นไงเป็นไงเฮ้ยโอ้ยแขนลุดเหรอเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไอ้อะไรเนี่ยทำไมหัวหอยมันเป็นไงต้องก็สมองโตในการสร้างไงสร้างเสร็จแล้วก็สมองโตเลยเดี๋ยวมันโกงอ่ะไหนสร้างให้ดูหน่อยดิไหนสร้างให้ดูหน่อยสร้างให้ดูหน่อยอยากดูจริงเหรอเอ้ยเดี๋ยวตาหน้าเองสร้างประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวกูมาช่วยดูให้เอาปะเดี๋ยวก็จะซ่อมเดี๋ยวมันก็ง่ายๆมันก็อย่างนี้เองเนี่ยแป๊บก็เปลี่ยนมาฝั่งนู้นเลยไม่ใช่เวลาเอ้ามีเวลาแป๊บเดียวเองวางทีอย่างนี้แล้วเองสร้างเสร็จได้ไงอยากรู้ปะล่ะตาคอมเมนต์ซ้ำเลยซ้ำเลยกูไม่ซ้อมแล้วไม่ซ้อมแล้วอยากเล่นมินิเกมอะไรดีอ่ะสวยเต็งกงดูดีกว่าเดิมไหมเนี่ยกลายเป็นแบบกระดูกแทนกล้ามเนื้อสุดยอดนี่แล้วแต่ของเองไงหนุ่มไหนมาดูมาได้มึงยิงนะมึงยิงนะมึงจำไว้ว่ามึงยิงของกูนี่ดูของกูเป็นไงดาร์กพอมนี่อันนี้คือลูกตาใช่ดาร์กพอมนี่มึงอยากให้พอมนี่มีเรื่องนักรักเกิดขึ้นป่ะทำไมวะโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมอะไรทำไมพอมเต้าทำไมกิ๊กก็ขนาดปลาปนดูยังมาทิ้งลงอ่ะเพื่อนอะไรเนี่ยพอมนี่กูขึ้นมาคุณเจอพอมนี่เหรอเพื่อนเฮ้ยโกงอ่ะดูดิเองจ้างเฮลิคอปเตอร์มาเพราะว่าเองแพ้กูไม่เขาแค่ไม่ชอบเว้ยเขาเป็นกรรมการไอ้คนขี้โกงเขาเป็นกรรมการคนขี้โกงอยากได้พอมนี่คืนป่ะอยากเพื่อนเนี่ยมึงเห็นปากดิป่ะมึงไปจุ๊บนี่ทีนึงทำไมอ่ะมันออกจะน่ารักโอ้ดูดีได้ใหญ่กว่าจริงแค่นั้นแหละเฮ้ยแต่ขอโทษนะเว้ยฟ้ากูแบบรู้สึกสงสารแล้วก็มาผิดไปแล้วก็เลยจะมาให้ของขวัญเองเว้ยฟังดิและนี่คือกล่องของขวัญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่ามากกว่า 30,000 ดอลลาร์เป็นเล่นกับลิงดีกว่าเอ้าจะเอาไหมคนอุตส่าห์มาทำลายผมนี่ผมงอนอุตส่าห์แบบกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอ่ะอันบล็อกกล่องเลยอันบล็อกเหรอเอออันบล็อกนี่ต้องค่อยเปิดด้วยนะอุ้ยอะไรอ่ะลาเมงเพื่อนซื้อมาให้ลาเมงมูลค่า 3,000 ล้านเงี้ยหรอของโปรดลิงอุ้ยไหนขอลองชิมหน่อยเป็นไรอ่ะเพื่อนเจอคนลงสุดเซ็กซี่อ่ะเอามูชอบไหมก็นิดหน่อย